สู่ช่วงที่2ของรายการธรรมจิตนะครับอยู่กับผมอาจารย์ณัฐาลิขิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับวันนี้นะฮะเรามีนะสิ่งดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับฟังดีๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีอักษรตัวนำอักษรถอถาไม่ใช่ครับอักษรถอถุงนะอย่างชื่อว่าหัตถามันก็ไม่ได้หอหีบอ้าวถาวลีแล้วกันสมมติว่าถาวลีนะหลากหลายคนนะใช้อักษรนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ทราบนิสัยใจคอแล้วเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างไรบ้างเรามาวิเคราะห์เจาะลึกเลยแต่ที่สำคัญนะครับนะท่านใดที่ชมรายการอยู่ทางสดๆนะฮะนะแต่เดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะทางสดๆนะฮะทางไลฟ์สดๆหรือที่สำคัญที่ท่านเห็นอยู่นะฮะในจอทีวีทางช่องมิลเลคเนี่ยท่านสามารถนะครับส่งเขาเข้ามาได้นะฮะ SMS ก็ดีนะฮะคำแนะนำติชมรายการนะก็ดีส่งมาเลยท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีถ้าทางทีวีเนี่ยทั้งหมดวันนี้แจก5ท่านไลฟ์สดๆกับ Miracle Channel TV เนี่ยครับทางไลฟ์นะฮะมอบอีก3นะมอบอีก3ท่านเนี่ยฮะส่งหัวใจกุ้งปิ้งมุ้งบิ้งมานะครับส่งมามอบมาตอบกันแล้วก็จะรับไปประกาศรายชื่อนะท้ายรายการ5ท่านในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องทีมงานพิมพ์ต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาพบกับอักษรถอถุงกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะลายเซ็นของแต่ละท่านเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานการเงินเสริมในท่าต่างๆผมว่านะฮะลองใช้ดูนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะท่านก็มาเสียท่าตุ้งตะตังมากมายเพียงแต่ว่าคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งและสำหรับนะครับลายเซ็นที่จะนำเสนอต่อไปก็คือถอถุงนั่นเองถอถุงบุคคลท่านใดที่ใช้ชื่อที่ใช้ลายเซ็นแล้วมีความถนัดนะฮะมีความรักแน่นกับการใช้ถอถุงเนี่ยให้เปิดกว้างอำนาจท่าดีเยอะแล้วไม่ควรเน้นหนักนะฮะส่วนกลางลายเซ็นด้วยสระหรือวรรณยุกต์ควรไปเน้นส่วนท้ายลายเซ็นครับควรจะมีการเซ็นใกล้ชิดติดกันเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเรื่องของสภาวะเรื่องบริวารและการเงินการใช้ลายเซ็นก็ควรจะดูลักษณะว่าเมื่อใช้ลายเซ็นแล้วควรจะใช้เน้นหนักส่วนต้นของลายเซ็นก็คืออักษรตัวนำอักษรตัวรองไม่ต้องเน้นหนักมากแล้วส่วนท้ายลายเซ็นนะฮะจะตวัดหางหรือดึงกลับส่วนของวรรณยุกต์สระเนี่ยให้มีความโดดเด่นพิเศษอันนี้ไปได้สวยเขาเรียกว่าเป็นการเสริมธาตุดินและธาตุลมในเวลาเดียวกันอย่าเน้นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นในช่วงวันพฤหัสบดีเพราะเป็นอำนาจวันครูคือปกติง่ายๆเลยก็ว่าเมื่อจะเริ่มต้นกิจการใหม่งานดีๆเปลี่ยนเลขมงคลนะควรใช้วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับบุคคลที่มีถอถุงเป็นอำนาจทรัพย์และเลขตรงนั้นนะฮะที่จะเสริมเรื่องทรัพย์เสริมเรื่องการเงินและก็เป็นเลขที่ตัดสินใจได้ดีเป็นเลข6นะฮะและก็เลข3ฉะนั้น36หรือ63เนี่ยเอาไปใช้ในเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านเบอร์โทรไปได้ดีมีความโดดเด่นและมีโอกาสรวยครับฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับลายเซ็นถอถุงในวันนี้ครับเอาละครับเซ็นสวยรวยด้วยทรัพย์ดับด้วยหนี้ทวีโชคแน่ๆนะบางท่านถามว่าลายเซ็นมีบทบาทกับชีวิตไหมมีสิครับเพราะว่าลายเซ็นที่ดีต้องเสริมด้วยธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2บางคนเนี่ยได้16ประการได้18ประการไม่ครบ3ทั้ง2ทีเพราะว่าเหตุเราไม่รู้จักวิธีใช้ทิศทางของลายเซ็นให้ถูกสุขลักษณะแห่งทรัพย์ครับโอ้แรงแล้วทำไงดีมาชมกันเลยนะครับในไลฟ์อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะยังกดไลค์กดถูกชอบส่งหัวใจไปหน่อยนะฮะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมาดูกันท่านผู้ชมลายเซ็นธาตุดินครับลายเซ็นธาตุดินผมบอกแล้วว่าท่านผู้ชมครับถ้าท่านได้ชมได้ฟังมาในระยะต้นๆ นะจนถึงถอถุงเนี่ยผมบอกเลยว่าการเน้นธาตุดินต้องเน้นต้องเน้นอักษรนำที่ถอถุงอยู่เป็นอักษรนำเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับเขาฉะนั้นถ้าบอกว่าถอถุงเนี่ยมีคุณลักษณะเรื่องทรัพย์ยังไงแน่นอนครับรอบปีนี้ปี60เนี่ยธาตุดินกำลังจะแผงฤทธิ์นะแผงเดชนะเฉพาะบุคคลที่มีถอถุงนะครับถอถุงธาตุดินนะถ้าท่านใดที่ประกอบกิจการนะฮะทำโรงงานต่างๆกิจกรรมอิสระแนะนำหรือว่าให้เซ็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยจะเป็นตัวแรงบันดาลใจให้ความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่องของการเงินอย่างต่อเนื่องบางท่านเนี่ยจังหวะคิดว่าจะดีแต่ไม่ใช่ครับมันมีเหตุปัจจัยเพราะบริวารคนละข้างเอามาตัดพ้อเอามาตัดรอนสุดท้ายเจ็บตัวเจ็บใจเพราะว่าเหตุการเซ็นไม่สมบูรณ์ในธาตุดินนะครับแนะนำเลยว่าการเซ็นธาตุดินควรจะเซ็นชีสติดกัน
แล้วใช้ส่วนอักษรเนี่ยนะครับอักษรตัวแรกนะฮะม้วนกลับดึงหางไปผนวกเข้าเสริมเข้านะครับโดยมีการเว้นช่องไฟหรือจุดระหว่างลายเซ็นแล้วลากส่วนที่เป็นท้ายลายเซ็นส่วนอักษรสุดท้ายเนี่ยตวัดปื้ดขึ้นไปห้ามลงมานะอย่างนี้ลายเซ็นท่าดินเหมาะกับบุคคลที่ทำงานอิสระต้องการเพิ่มหุ้นส่วนหรือประคับประคองหุ้นส่วนเก่าของเดิมมาเติมเต็มของใหม่ทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วผลความสำฤทธิ์ผลจะมีแก่ท่านครับนะฮะกับลายเซ็นท่าดินเน้นการเงินครับมาดูท่าต่อไปนะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมลายเซ็นท่าดินมาต่อกันด้วยลายเซ็นวาเชอร์นะครับไม่ใช่ลายเซ็นท่าน้ำนะครับธาตุน้ำนี่มันนึกถึงความเย็นนะฮะไหลลินนะครับดังนาทีทานทนนะผมจะพูดเสมอเวลาบริกรรมพระคาถาหรือว่าสวดพระมนตาคาถาครูเนี่ยนะฮะดังนาทีทานทนก็คือลาบสการะไหลมาเทมาเยอะๆเป็นฐานอำนาจมากๆมันนี้จะพิ้วนิดนึงนะฮะลักษณะไหลเซ็นธาตุน้ำมันมีอย่างนึงถ้าบุคคลที่นะฮะการเซ็นถอถุงนะฮะอย่างชื่อถาวรีเราอย่าใช้สระวรรณยุกต์นะฮะนะถ้าเป็นธาตุน้ำนะธาตุน้ำเนี่ยคุณจะเซ็นลากลงไปนะฮะแล้วก็ไม่ตัดตัวอักษรคือไม่เฉียงไปหรือว่ากำกับไว้ตรงนี้ไม่เอานะฮะเซ็นให้โค้งนะฮะหรือขีดมาเฉยๆก็ได้แต่ต้องขีดจากท้ายนะฮะลงมาหน้าอักษรตัวนำธาตุน้ำเหมาะกับลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นนี้นะฮะฟังนะธาตุน้ำเหมาะกับผู้ที่เป็นข้าราชการงานประจำนะฮะองค์กรผู้นำนะฮะแล้วจะดียังไงจะทำให้คนที่มาร่วมงานด้วยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความรู้สึกในคิดไม่ติดลบกับเพื่อนๆนะฮะรวมถึงถ้าทำผลงานข้าราชการเนี่ยทำในช่วงนี้ปิดเทอมแล้วครูบาอาจารย์ที่ทำผลงานอยู่ข่าวดีมาแน่ๆหรือถ้าเป็นน้องๆหนูๆที่ปิดเทอมอยู่ถ้าจะเรียนรู้ศึกษาทับอะไรก็แล้วแต่นะเน้นลายเซ็นธาตุน้ำเพื่อจะทำให้รู้สึกความคล่องตัวเรื่องการเรียนเนี่ยไปได้ฉลุยเลยนะฮะวันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อดีครับนะฮะลองใช้ลองชมกันดูก่อนแล้วทำอย่างนี้นะฮะไปต่อเนื่องแล้วก็จะดีนะครับท่านผู้ชมครับฝากไว้ลายเซ็นธาตุน้ำแล้วต่อไปลายเซ็นอะไรลมเพลมพัดสิครับลายเซ็นไม่ใช่ลมเพลมพัดลายเซ็นธาตุลมเนี่ยฮะลมนี่เย็นชื่นฉ่ำใจลมนี้ลมเอ่ยโบกพัดมาแห่งสายธาราที่เยือกเย็นโอ้ยวันนี้หวานจริงๆอยู่คนเดียวใช่ไหมน้องเป้นะครับทักทายน้องเป้นะฮะอยู่หน้าจอทีวีของเรานะครับคอยคุมนะฮะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับกับน้องทีมงานทุกคนด้วยนะครับเรามาชมกันพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยลายเซ็นธาตุลมนะฮะถอถุงเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลที่กำลังต้องการภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาอันนี้ไม่ได้บอกว่าผู้ที่จบแล้วนะฮะผู้ที่กำลังไปศึกษาเรื่องธรรมะแล้วกำลังจะเป็นที่ปรึกษานะฮะเน้นเลยนะครับว่าถ้าอาชีพด้านทนายความนะฮะอาชีพข้องเกี่ยวเรื่องของอะไรดีฮะอาชีพข้องเกี่ยวเรื่องของการทำมาหากินประเภทเสื้อผ้าอาภรณ์อาชีพข้องเกี่ยวเรื่องการประกันภัยหรือขายตรงออนไลน์โอ้สุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมลายเซ็นธาตุลมเหมาะกับบุคคลอาชีพอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางถอถุงนี่แปลกถ้าใครใช้นะฮะแนะนำเลยว่าถ้าใช้ถอถุงเนี่ยแล้วไปใช้กับบุคคลที่ทำอาชีพสินค้าออนไลน์ต่างๆหลายๆประเภทส่วนหนึ่งนะฮะก็จะทำให้ลื่นไหลเพราะว่าลายเซ็นธาตุลมเหมาะกับบุคคลเปลี่ยนที่บ่อยๆโยกย้ายบ่อยๆแล้วต้องการให้ตัวเองนะฮะมีศักยภาพมีความสำเร็จมากขึ้นแนะนำลายเซ็นลักษณะนี้จะมีผลดีกับตัวท่านลายเซ็นธาตุลมนะครับมาเลยนะครับเนี่ยแหละฮะอันนี้ลองบ้วยเขาบอกลองบ้วยแต่ลายเซ็นไม่บ้วยนะฮะมี4ธาตุก็คือนี่เลยพระเอกของผมมาแล้วนะครับเป็นพระเอกธาตุไฟหัวใจเตโชอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุปัจจัยเรื่องของการเซ็นเนี่ยมันมีพื้นฐานหลักก็คือง่ายๆเลยครับว่าเซ็นนะฮะธาตุไฟเนี่ยนะระหว่างอักษรตัวนำนะฮะผมใช้อักษรตัวแรกเรียกว่าอักษรตัวนำแล้วท้ายลายเซ็นกับอักษรสุดท้ายนะครับสระวรรณยุกต์เนี่ยนะฮะจะขีดล่างหรือเติมบนไม่เป็นไรธาตุไฟนี้สำหรับบุคคลที่เป็นหัวหน้านะฮะต้องการนะฮะความเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะไม่ชกกันนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะไม่ยินดียินร้ายกับคนอื่นแล้วก็เดินหน้าเรื่องงานนะทำไงดีเน้นลักษณะลายเซ็นที่นะเหมือนใช้เส้นชีวิตนะเซ็นชิดติดกันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยลักษณะอักษรที่เป็นคล้ายๆคลื่นชีวิตอันนี้เหมือนตัว V มารวมกัน2ตัวลายเซ็นธาตุไฟจะเหมาะบุคคลที่เป็นผู้นำต้องการประสานงานต่างๆแล้วอำนาจล้าหลังนะฮะเหนื่อยๆเบื่อๆอยากเลิกงานนะครับ
เราจะต้องใช้ลายเซ็นนี้สำหรับบุคคลที่เป็นทอถุงเนี่ยผมก็อยากจะใช้เธอนะฮะแต่ชื่อเล่นจะไม่ได้ชื่อถาเขาเรียกโอ้โหนะฮะใช้ตำรับมงคลที่ชื่อถาวรีฐานันดรนะฮะหรือว่าถนัดนะฮะถนัดอะไรเงี้ยนะได้หมดทอถุงนะครับก็ผ่านไปด้วยกันทั้งหมด4ธาตุแต่ว่าฟาร์มเข้มข้นไม่ถึงงั้นนะท่านผู้ชมยังมีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้โอ้โหไลฟ์สดๆเดี๋ยวขอชมวันนี้ใส่แว่นใส่ตาเพราะอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยอ่านสวัสดีอาจารย์คะนะ5 6อยากมาแต่ดูคุณพ่อคุณแม่อ๋อไม่เป็นไรนะครับนะฮะคุณตุ๊กตาบอกมานะครับก็ไม่เป็นไรอ๋อหนูป่วยสุนัขกัดอีกโอ้โหน่าสงสารจริงเลยนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจไม่มาก็ไม่เป็นไรส่งใจมาใครว่างๆก็มาร่วมบุญกันนะฮะมาร่วมบุญครั้งนี้เป็นบุญที่บุญถวายครูบาอาจารย์นะฮะส่งไลค์กดชอบมานะ3ท่านส่วนที่ชมหน้าจอทีวีแล้วส่ง SMS มาเราจะแจก5ท่านด้วยกันแจกเหรียญนะฮะเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยนะครับด้านหลังก็เป็นมังกรโดยพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะครับท่านได้มอบให้ในวันไหว้ครูของท่านนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกด้วยนะครับนะครับอ่ะมา SMS กันก่อนดีมั้ยน้องเป้น้องเป้ให้สัญญาณแล้วนะน้องเป้คอนโทรลวันนี้ขอบคุณมากนะพร้อมทีมงานครอบครัวมิราเคิลนะครับคุณนิชาภาว่าการงานดีไหมคะการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังเจออุปสรรคช่วงเข้มข้นเรื่องงานระวังนะฮะกรกฎาคมสิงหาคมรอยต่อมีปัญหานิดนึงแต่หลังจากนั้นผ่านพ้นแล้วไงดีล่ะอะไรเซ็นใช่ไหมครับใช่ครับลายเซ็นคุณจะเซ็นแล้วนะสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นิชาภาเดี๋ยวผมจะเซ็นให้ดูนะครับเดี๋ยวครูถาจะเซ็นให้ดูนะนิชาภาอ่ะมาดูนอนหนูเซ็นยังไงนอนหนูก็บอกรอบปีนี้เด่นชัดเรื่องของความรักมากกว่าการงานแต่เราต้องประสานด้วยธาตุลมแล้วก็เติมเต็มด้วยธาตุน้ำนะลายเซ็นนี้นะคนแบบนี้เลยนะครับนิชาภาลองใช้ดูหลักการลายเซ็นไม่ยากเลยแล้วหนังสือก็ไม่มีขายนะครับผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่านาไหว้ครูครอบครูก็มากันซะนะฮะมาศึกษามารับเรื่องราวลายเซ็นแล้วนำไปใช้กันใครที่มีชื่อเสียงเรียงนามต่างๆนะเคยออกแบบก็มากันอ่ะมาต่อที่ SMS ต่อไปเลยครับคุณชัชรีบอกว่านี่จะหมดไปไหมไม่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงแล้วกันนะครับชัชรีน่าจะเป็นผู้หญิงนี่จะหมดไปไหมบ้านเลขที่169/57จะขายที่ดินได้ไหมขอคำแนะนำด้วยได้ครับชัชรีเอาฟัง2ประเด็นนี่ไม่หมดครับนี่แค่ลดบางเขาว่าลดบางลงไปความเข้มข้นมันอยู่ช่วงรอบปีหน้ารอบปีหน้ามากกว่านี้เยอะฉะนั้นวิธีแปลสภาพทรัพย์ดีที่สุดแล้วใช่ครับการขายที่ขายทางขายได้แล้วก็ต้องไปใช้นะฮะนี่คุณอย่าคิดว่าไม่สำคัญพอใช้แล้วนะฮะเราก็จะทำให้เปิดโล่งเบาใจนิดนึงนะฮะแล้วมีอย่างนึงชัชรีรอบปีนี้นะครับอยากให้แนะนำว่าคุณควรจะไปทำบุญกับเรื่องสีทาโบสถ์วิหารเจดีย์หรือสีทากุฏิก็ได้ลองทำดูนะแล้วจะดีครับชัชรีครับอ้าว SMS ต่อไปเลยครับท่านครับนะต่อกันที่นะครับโอ้โหทางไลฟ์ก็ส่งกันมาเยอะแยะเลยน่ารักจริงๆโชคชัยจนสางสิทธิ์มีครูบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะคุณโชคชัยจนสางมาที่คุณยานกรนะครับมือทิพย์นะครับนะฮะเขาว่ามือมีสัมผัสดีๆนะครับกรแปลว่ามือนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูนะใช่หรือเปล่าหรือความหมายก็ว่ากันไปนะครับดูให้ลูกสาววิเคราะห์นะฮะอย่าใช้เข้ามาดูถ้าดูเป็นหมอดูอันนี้เป็นประธานมูลนิธิที่วิเคราะห์นะครับผมไม่ใช่ไม่ได้เรียนมาเลยทางหมอดูแต่ใช้สมาธิจากเตโชธาตุแล้วก็มาใช้เฉพาะจอสี่เหลี่ยมจบแล้วจบกันไม่ได้ตั้งตำหนักล่างองค์ทรงเทพอะไรทั้งนั้นไม่มีนะครับมีแต่อยู่ตามวัดนะฮะทำพิธีให้วัดแล้วก็จบกันนะยานกรบอกว่าดูวิเคราะห์นะวิเคราะห์ใช้กับวิเคราะห์แล้วกันวิเคราะห์ให้ลูกสาวหน่อยค่ะอยู่ม.1สุขภาพการเรียนขอเบอร์อาจารย์ณัฐาด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่เบอร์โทรเขา4ตัวนะฮะแล้วก็ลายเซ็นด้วยนะลายเซ็นต้องใช้หล่อเรือนะครับอ้าวอันแรกเลยนะฮะน้องกำลังจะเรียนอยู่ม.1 น้องต้องระวังเรื่องคณิตศาสตร์กับภาษา1ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็คณิตนะอยากให้คุณแม่นะเข้มข้นเพราะว่าน้องต่อยอดได้เป็นพยาบาลพยาบาลก็ได้นะสถาปนิกก็ดียกเว้นอาชีพหมอเพราะว่าน้องขี้สงสารเกินไปแล้วก็รู้สึกกลัวนิดๆตอนนี้ขุนไม่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวดูรอยต่อระหว่างม.4นิดนึงนะโอกาสไปดีนะลูกนะเค้าว่าสติปัญญาเลิศอยู่แล้วนะเต็มเข้มข้นหน่อยนึงสุขภาพสุขภาพพรหมัยให้ระวังเรื่องของสายตาเนี่ยต้องใส่แว่นตั้งแต่เล็กๆนะต้องระวังช่วงม.3ต้องระวังเรื่องสายตาฉะนั้น iPod iPad I Love You เนี่ยนะพยายามเอานิดๆหน่อยนะฮะคือให้น้องเขาดูพอเป็นกระแสยาเล่นเกมนิดๆหน่อยนะฮะคุณแม่ต้องดูนะช่วงนี้นะ
แล้วก็เรียนอะไรดีบอกแล้วนะครับหมายเลข4ตัวเลยใช่ไหมครับได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อหวยซื้อหมายเลขเอามาเป็นเบอร์โทรตัวเองมาดูกันเลขอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะฮะลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรที่รู้ใจนะครับนะครับมาดูเบอร์โทรอะไรนะฮะที่สามารถที่จะทำให้นะฮะขอหมายเลข4ตัวนะครับแนะนำนะครับนะก็จะมี72นะครับแล้วก็72กับ74นะครับเลขที่ออกบอกให้คุณยานกรไปซื้อเอาไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนนะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็ลายเซ็นน้องด้วยนะครับน้องชื่ออะไรเดี๋ยวฮะอ๋อชื่อคุณเองคือเบอร์เนี่ยคุณแม่ใช้นะครับคุณยานกรใช้มอบไปเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะติดตามรับชมกันอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้เข้มข้นพรุ่งนี้พบกับอาจารย์ธนิตศรีกันดีจะมาเป่าคุยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเมื่อวานพบพี่สุเทพพรุ่งนี้พบอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะครับท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วนะด็อกเตอร์ธนิตศรีกันดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็บอกเลยว่านะก่อนไหว้ครูมาเจอกันก่อนนะฮะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับนะท่านผู้ชมคุณกิตวุฒิเสนามงคลวันที่11ไปผูกแม่นางรถแล้วครูว่ารถผมทะเบียน5329จะมีโชคจริงครับครูเอ้านี่วันที่เท่าไหร่เนี่ย11นี่วันที่อะไรน้องทีมงาน เดี๋ยวถามน้องทีมงานนะอ๋อ16อ๋อแสดงว่าอ๋อวันนี้หวยออกนะอ๋อสาธุกิติวุฒินะสะดอข้อสัก 5,000 ก่อนมั้ยล่ะไม่ต้องทำบุญข้างๆบ้านไปเลยนะฮะไม่ต้องมาหาผมแต่ว่า56มาชื่นใจนิดนึงไม่แน่นะกลับไปถูกมากกว่านี้นะครับนะกิติวุฒิดีใจด้วยแม่ยานางให้โชคให้ลาภนะครับคุณกิติวุฒิครับขอบคุณครับมาต่อกันที่ SMS ต่อไปเลยครับบางท่านบอกว่าทำไมวันนี้ผมนะมองเห็นตาผมเพราะว่าผมใส่แว่นใส่ตานะครับปกติก็ใส่แว่นกันแสงนะครับเข้ามาเยอะพ่อฝุ่นปวดหลังอ๋อพ่อชื่อฝุ่นใช่ไหมฮะน้องทีมงานเดี๋ยวพ่อฝุ่นปวดหลังเนี่ยคือพ่อฝุ่นก็คือหนูชื่อฝุ่นนะแล้วคุณพ่ออมรชิววัชรามจะลงตัวยังไงเนี่ยครับพ่อฝุ่นปวดหลังวัชยากรดวงแก้วดูแลพ่อเงินขาดมือคือฝุ่นเนี่ยปวดหลังอยู่วัชราพรดวงแก้วก็ดูแลพ่อคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมตอบให้ตามหมายเลขแล้วกันนะฮะใช้เลขเบอร์โทรอยู่เนี่ยอันไหนดีบ้างขออนุญาตนะฮะวิเคราะห์เป็นหมายเลขไป1187เลขต่อมา1185เลขต่อไป1186ก็ไม่ใช่4819 4819เลิศสุดๆดีสุดๆนะครับอ๋อก็ขายขนมแห้งผลไม้เข็นไส้กรอก1โอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยยังไงก็ตามพ่อฝุ่นนะของคุณวัชรายาวัชยานะฮะวรัชยานะฮะผมบอกได้อย่างว่าพ่อยังมีอาการป่วยเจ็บยังซ้ำซ้อนอยู่ไม่เป็นไรการกราบพ่อดูแลแม่เนี่ยกราบให้สนิทใจกราบด้วยปิยวาจากราบด้วยคำพูดที่ดีนะกราบด้วยหัวใจที่ดีกราบด้วยกายที่ให้พ่อแล้วเนี่ยนะทดแทนกันไม่ได้แต่เขาจะเป็นมงคลแล้วคุณจะผ่านพ้นเองขอให้ร่ำรวยนะเงินไม่ขาดมือนะครับเพราะว่าเรามีพ่อนะพ่อพระในดวงใจของเราอยู่นะครับนะขอให้นะคุณฝุ่นนะครับแล้วก็คุณพ่อของคุณวัชราพรเนี่ยหายเป็นปกตินะครับเอาละต่อไปครับวันนี้ตอบเยอะๆนะฮะ SMS ส่งเข้ามา5ท่านผู้โชคดีรับของฝันของมงคลนะฮะนะกับสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านหลังมังกรนำโชคเรียกชัยนะครับของพระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะฮะท่านเมตตามอบให้ผมนะครับคุณณฤชนนะเป็นอย่างไรบ้างในเฟซเนี่ยทักทายกันประจำเลยครูคะลูกสาวเพิ่งไปไหว้พระพุทธหันจอมราชันมานี่เขาจะบอกให้ฟังผมจะบอกให้ฟังว่าช่วงนี้นะฮะหน้าร้อนเนี่ยนะใกล้ๆสงกรานต์ไปขอพรท่านเลยพระพุทธปฏิหารจอมราชันเหนือเขื่อนลำตะคองที่ครอบครัวมิลเคิลร่วมกับท่านทั้งหลายครอบครัวมิลเคิลเนี่ยนะฮะแฟนรายการทุกคนได้ร่วมสร้างมาเราไปขอพรเหมือนน้องนะฮะครูคะลูกสาวเนี่ยจะไปสอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลค่ะจะสอบติดไหมลูกส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะอ๋อครูไม่ใช่ลูกครูช่วยส่งกำลังใจส่งสิครับนะฮะคุณณฤชนเพราะว่าแสดงว่าไปขอพรท่านใช่ขอพรส่วนหนึ่งก็อย่าลืมว่าให้ลูกเรามั่นใจมากขึ้นนะฮะสละเวลามาอ่านหนังสือมากขึ้นอย่าไปกับไปกิจกรรมเยอะนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้ครับมีนะยังไงก็เอาอกเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับให้น้องได้นะคุณณฤชนครับขอบคุณมากที่ชมรายการมาต่อด้วยอีกหนึ่งเอสเอ็มเอสครับคุณทรงพลนะฮะแหมบอกปีจองมาด้วยนะครับก็แล้วแต่ละการส่งมาก็ไม่เป็นไรจองรถไว้จะออกวันไหนดีเช้าหรือเย็นกี่โมงครับใช้ดอกไม้อะไรถึงจะมีโชคลาภอ้าวจัดไปครับมาประเด็นแรกก่อนทรงพลครับจองรถไว้ควรจะออกวันอังคารฟังนะ1วันอังคารอังคารช่วงบ่ายกี่โมงดีจากเลิกผางยามดีนะฮะเลิกผายามดีเนี่ยของคุณเนี่ย
ช้เวลา14นาฬิกา18นาทีจดให้เลย14นาฬิกา18นาทีเพราะอะไรเพราะช่วงนั้นรถคันนี้ป้ายแดงมีโอกาสโชคลาภครับไม่ได้บอกถูกหวยนะ3โชคเลยนะฮะแล้วกี่โมงตามเวลานั้นดอกไม้เน้นกุหลาบสีขาวฟังนะรถคันนี้นะฮะเน้นของสีขาวมะลิกุหลาบขาวแล้วจะดีมีโชคลาภครับท่านโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ยังอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะในไลน์นะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะมาต่ออีกครับท่านผู้ชมสบายสบายนะอยู่คนเดียวนะครับสบายเลยวันนี้ไม่มีใครแย่งพูดนะครับคุณเอื้อมพรนะปิยะปิยะธรสกุลชัยคุณชื่อคุณนามสกุลอ๋อเอื้อมพรเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนี่ยนะครับใช่น้องคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้ที่แม่เนี่ยล้มอ๋อเนี่ยมาม้านี่ไงอายุ69ปีแล้วนะฮะอยากบอกว่าหนูรักมาม้าที่สุดเลยค่ะให้หายป่วยไวมาม้านี่ใช่แล้วนะที่ลื่นล้มตกกระแทกไปนะฮะยังไงก็ให้มาม้านะฮะแล้วเราเองด้วยนะครับนะฮะเราตัวคุณเอื้อมด้วยนะครับนะฮะให้มาม้าให้ป้าป้าเนี่ยเรียกตามเลยนะมีความสุขไล่ความทุกข์ไล่โรคขาพยาธิอันตรายขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับให้หายป่วยสุขภาพดีๆครับวันนี้ก็เบรกนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแต่อย่าลืมนะฮะเรามีสิ่งที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมชมทางช่องรายการทีวีเรามากมายเลยชมพักชมโฆษณาเดี๋ยวมาพบกับเรื่องราวดีๆกับครอบครัวหัตถจิตอีกครับสักครู่ครับ